ประเทศไทยได้มีการผลักดันการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนให้สอดรับกับกระแสของโลกโดยรัฐบาลกำหนดให้ปีพุทธศักราช2554ถึง2563เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครับรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการไม่เฉพาะแต่เทศกาลที่สำคัญให้รณรงค์และดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง